เป็นมะเร็งยังง่ายกว่านุ๊กป่วยอีกโรคหนักแปรงฟันยังยากต้องรักษาตัวเองให้หายแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วมันไม่รู้จะอยู่ยังไงเป็นมะเร็งยังง่ายกว่านุ๊กป่วยอีกโรคหนักแปรงฟันยังยากต้องรักษาตัวเองให้หายนุกสุทธิดาอัปเดตมรสุมป่วยเป็นมะเร็งลูกเป็นตัวเยียวยาในการรักษาที่ดีที่สุดว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรีบหายรีบไปต่อให้เร็วที่สุดเพราะมีลูกเป็นภาระหน้าที่ที่เราเศร้าเสียใจทุกนานไม่ได้เป็นข้อดีของการมีลูกไม่มีเวลาเศร้านานแข็งแรงดูแลตัวเองยังเป็นมะเร็งผมร่วงผิวกร้านดำคล้ำมาหมดเราเครียดมากถามถึงโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ยังไงนุกบอกเลยว่าอันนี้โหดเคยกินยาผิดจนซึมเศร้านุกเล่าว่าเราโทษว่าอาจจะเป็นเพราะยาที่หมออาจจะจ่ายผิดและมะเร็งไทรอยจะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอารมณ์ความเครียดความเป็นซึมเศร้าเชื่อมโยงกันไปหมดพอเป็นซึมเศร้าจะพ่วงมากับแพนิคนุกเผยด้วยว่าจะบอกมดดำและหลายๆคนว่าเป็นมะเร็งง่ายกว่าเยอะจริงเหรอง่ายกว่าซึมเศร้าเหรอจริงแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วมันไม่รู้จะอยู่ยังไงคนเราถ้าไม่มีความหวังความรักความหวังความฝันคนเป็นซึมเศร้าไม่มีพวกนี้เลยมีแต่ความท้อแท้สิ้นหวังซึ่งไม่มีเหตุผลด้วยเราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เครียดแต่ฮอร์โมนในสมองเราไม่บาลานซ์ตื่นมาเราไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรแต่เราไม่รู้เราอยู่เพื่ออะไรทุกวันนี้มันหดหู่ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปมะเร็งยังมีเจ็บบางครั้งบางคราวนุกตอบว่าถ้าเรามีสติเราอยู่ได้กับมะเร็งตอนนี้ถ้าจะเป็นซึมเศร้าต้องออกกำลังกายทานข้าวทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองทุกอย่างจบแล้วพยายามไม่กลับไปซึมเศร้าเป็นมะเร็งง่ายกว่าซึมเศร้าเหรอนุกบอกว่าง่ายกว่าเยอะแต่ดีที่เป็นซึมเศร้าเวลาเจออะไรในโลกนี้ทำให้เราปลงอยากบอกทุกคนการใช้ชีวิตสิ่งที่ต้องดูแลคือสมองถ้าสมองรวนทุกอย่างรวนหมดทัศนคติการใช้ชีวิตจิตใจนิสัยการตัดสินใจเขาบอกจะหยิบเสื้อมาใส่แต่ละตัวยังยากจริงไหมนุกบอกเลยว่าแปรงฟันยังยากเลยถ้าเลือกเป็นมะเร็งกับซึมเศร้าเลือกเป็นมะเร็งดีกว่าอืมถามว่าตอนเป็นซึมเศร้าไม่อยากจะเจอหน้าใครนุกยอมรับว่าหน้าตัวเองยังไม่อยากส่องกระจกเลยนอนทั้งวันไม่รู้หลับลึกเป็นยังไงแต่นอนหลับสะดุ้งทั้งวันนุกบอกว่าใช่รู้ได้ยังไงมดดำฉันเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนอนสะดุ้งทั้งวันอยากจะหลับไปนานๆไม่อยากตื่นแต่มันก็ตื่นลูกๆทำยังไงตอนนั้นนุกกล่าวว่าไม่อยากจะสื่อสารกับใครไม่อยากพูดกับใครตื่นมามองไปนอกหน้าต่างเห็นใบไม้ก็เหนื่อยแล้วถามว่าลืมตาขึ้นมาทำไมเป็นหนักนะก็หนักเราต้องรักษาตัวเองให้หายแทนที่จะไปนั่งบอกคนอื่นเราต้องตั้งหลักกับตัวเองก่อนฉันต้องหายให้ได้การคุยกับหมอสำคัญมากทำงานให้เป็นทีมเวิร์กเดียวกับหมอไม่ดื้อกับหมอจนกว่าหมอจะบอกว่าจบคลิปที่มารายการแชทเบนปุญญาพรรับทะเลาะเออิสริยากลางกองถ่ายฝากถึงโมอามีนาหัดหุบปากเบนปุญญาพรเปิดใจยอมรับทะเลาะกับผู้จัดเออิสริยากลางกองถ่ายละครเลือดกากีจนต้องพักเบรกพร้อมฝากถึงโมอามีนาเพื่อนรักเพื่อนร้ายช่วยหัดหุบปากถือว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแถมทุกบทบาทก็เคยเป็นมาหมดสำหรับเบนปุญญาพรภูลพิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกจนมาบทนางร้ายเธอก็ไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังล่าสุดรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8เลยขอเชิญเจ้าตัวมาพูดคุยหลังมีข่าวซุบซิบวงในว่าทะเลาะกับผู้จัดเออิสริยาสายสนั่นกลางกองถ่ายละครเลือดกากีกันจริงจนต้องพักเบรกถ่ายละครแถมได้มาเปิดใจถึงเรื่องเพื่อนรักเพื่อนร้ายโมอามีนาถึงขั้นเอ่ยปากอยากเลิกคบเบนทะเลาะเอ๊ะได้ข่าวว่ามีไปบังคับผู้ชายให้คุกเข่าขอแต่งงานเหรอคะทำไมไปฝืนจิตใจเขาหัวเราะ
ไม่ตอนนั้นมันมีคุกเข่าด้วยตอนที่เราคุยกันตอนนั้นคือเขาเหมือนอารมณ์แบบโอเคเดี๋ยวพี่จะพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะเขาพูดได้แล้วให้ตอบแบบภาษาฝรั่งเศสไอ้ที่เขาสอนให้เราตอบลืมไปหมดเลยหัวเราะเบนทะเลาะเอ๊ะชีวิตจริงเคยตบเคยตีกับใครไหมแบบว่าชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยมีไหมมีฟิลแบบนี้ไหมฟิลจริงฟิลจริงเลยใช่ไหมนี่แหละเรื่องเลือดกากีล่าสุดกับพี่เอ๊ะอิสริยาสายสนั่นนี่แหละตีกับผู้จัดเลยเบนปุญญาพรหัวเราะคืออย่างนี้เรื่องเหตุการณ์เบนขอเล่าให้ฟังก่อนว่าในเรื่องมันต้องลงน้ำคลองเป็นสระบัวด้วยความที่เราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วผู้กำกับเขาก็อยากได้ภาพที่สวยเขาก็บอกว่าลงตรงนี้ก่อนเขาก็ช่วยเราเนอะเขาก็ช่วยเราว่าโอเคน้ำมันตื้นเราก็โอเคจบก็คือจบนะพี่ฉากเปิดตัวก็คือตรงนี้จบแล้วนะเกิดไรขึ้นรู้ไหมถ่ายใหม่อีก3รอบทำไมคะมันไม่สวยไงมันก็เหมือนแบบทำแบบนี้มันไม่โอเคเลยก็เลยเรียกมาคุยเลยเบนทะเลาะเอ๊ะอันนี้โกรธเขาจริงๆเหรอโกรธจริงๆคือเหวี่ยงจริงเลยอันนี้ยอมรับจริงสติแตกเลยวันนั้นด้วยละครเรื่องนี้นะคะเบนพูดจริงๆว่า1มันเหมือนแบบอารมณ์ถ่ายหนักแล้วซีนอารมณ์มันเยอะร้อนด้วยเครียดด้วยวันหนึ่งร้องไห้30ซีนเบนร้องไป30ซีนต่อวันมันเหมือนกับอารมณ์มันครึ่งวันนั้นเลยเรียกประชุมดิฉันเหมือนเป็นผู้จัดเรียกเองปกติการประชุมต้องเป็นของผู้จัดกองละครเรียกเลยค่ะเรียกผู้จัดมาด้วยค่ะบอกว่าพี่ทำแบบนี้หนูไม่ไหวจริงๆไปคุยกันก่อนว่าจะเอาตรงไหนเซตฉากให้อย่างไรอะไรแบบไหนแต่ด้วยความที่เขาก็อธิบายเหตุผลในส่วนของเขาเราก็อธิบายในส่วนของเราแต่เบนมีความรู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วจริงๆเราต้องคุยกันแล้วการทำงานมันก็ต้องมีกันบ้างแหละที่ต้องตีกันพอหลังจากนั้นที่ได้พูดคุยเขาก็โอเคเขาก็จัดเรียงซีนมาโอเคเลยหลังจากนั้นอ้อนแฟนๆรายการดูละครเลือดกากีช่อง8หน่อยขอฝากละครเลือดกากีช่อง8ด้วยนะคะเบนทุ่มสุดตัวมากจริงๆมันเป็นอะไรที่หนักที่สุดในชีวิตที่เบนเคยเล่นละครมาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอารมณ์แบบลงน้ำแห้งเปียกแห้งเปียกแล้วก็บทเครียดมากก็เลยอยากให้ติดตามกันเบนจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้ตลับจะตบกับพี่เอ๊ะอย่างไรคือเอาฟีลลิ่งจริงตบเองเลยเบนทะเลาะเอ๊ะเมาพี่โมอามีนาหน่อยไม่ต้องเมาอะไรมากช่วยหุบปากหน่อยหุบปากนิดนึงไม่กลัวเขาเหรอกลัวทำไมล่ะถ้าจะเลิกคบก็เลิกเลยนะโมอามีนาเพราะฉันก็อยากจะเลิกคบเธอเหมือนกันพูดมากๆอันนี้บทหรือจากลึกๆในจิตใจจริงใจค่ะตรงๆพูดแทนผู้ชมทุกคนด้วยว่าหุบปากบ้างอยู่นิ่งๆบ้างหยุดพูดไปอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยอย่าสารแนเรื่องชาวบ้านให้มันมากนักหุบปากหน่อยค่ะได้ข่าวว่าเคยถูกแม่ของนางร้ายรุ่นน้องขายครีมแก้มบุ๋มไงก็ไม่ใช่อันนี้อยากบอกก่อนว่าตอนนั้นเราผิวหน้าไม่ดีมากเราเป็นสิวแล้วแม่ลีเขาก็เลยบอกว่าหนูไปทำหน้าที่นี่สิพอสักพักหนึ่งนางก็เอากระปุกครีมมาเลยจ้าเนี่ยแม่ใช้เป็นประจำทุกวันเลยดีมากเลยแล้วตอนนั้นเราเป็นคนที่ผิวคล้ำแล้วคือถ่ายละครอยู่ในคลองตลอดเวลาว่ายน้ำในคลองแล้วผิวมันเสียคล้ำเราไม่ได้ดูแลตัวเองตอนนั้นเขาก็มาเลย1กระปุกตอนแรกกระปุกเล็กๆก่อนสักพักหนึ่งแม่ขายเป็นกิโลนะหนูเบนทะเลาะเอ๊ะครีมไรขายเป็นกิโลคะกวนเองไม่รู้เหมือนกันครั้งหน้ามาถามให้หน่อยเนื้อสรุปถูกหลอกหรือไม่ได้ถูกหลอกหมดไปเท่าไหร่เอ๊ะหรือว่าหลอกอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหัวเราะหมดไปหลายหมื่นแต่ก็ผิวดีขึ้นต้องขอบคุณแม่เขาด้วยเรามีผิวดีขึ้นแฟนๆสามารถติดตามชมรายการแย่งซีนย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นและสามารถรับชมบนทางหน้าจอได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:40 นาทีทางช่อง8กดเลข27เท่านั้นThank you.